ผู้หญิงอยู่ยากน้ำชาชีรณัฐเตือนภัยแก๊งลักพาตัวระบาดย่านสุขุมวิทต่างชาติหายแล้ว4คนผู้หญิงอยู่ยากน้ำชาชีรณัฐเตือนภัยแก๊งลักพาตัวระบาดย่านสุขุมวิทต่างชาติหายแล้ว4คนผู้หญิงอยู่ยากนักร้องและนักแสดงสาวน้ำชาชีรณัฐอยู่สานนท์มีเรื่องราวน่ากลัวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงมาเตือนภัยโดยเธอเผยว่าการ์ดคอนโดในซอยสุขุมวิท39ซอยพร้อมจิตให้การว่าตอนนี้หญิงสาวชาวต่างชาติถูกลักพาตัวไปจากถนนซอย49 3931ในช่วงไม่กี่วันมานี้ระหว่างรอรถริมถนนฟุตบาทสายข่าวกล่าวว่าตำรวจกำลังขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดอาคารละครดูรอบๆและเห็นรถคันหนึ่งขับวนไปมารอจังหวะที่ไม่มีคนและดึงผู้หญิงเข้าไปในรถนะตอนนี้หายตัวไปแล้ว4คนเคสล่าสุดคือ4โมงเย็นเมื่อวาน7ธันวาคมความขนลุกคือคนร้ายปฏิบัติการตอนกลางวันแสกๆ4โมงเย็นตำรวจกำลังสืบสวนคดีนี้อยู่แต่ข่าวนี้ไม่ได้รับความสนใจมากนักจากสื่อสายหลักยามคอนโดต่างๆในบริเวณกำลังกังวลใจเรื่องนี้มากจึงอยากฝากสังคมและชาวเน็ตช่วยกันแชร์เรื่องนี้ด้วยค่ะถ้ามันเกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทกลางวันแสกๆได้มันก็เกิดขึ้นทุกที่ในประเทศได้Thank you.